สวัสดีครับสมพรผู้ใหญ่สักแก้วนะครับเมื่อนี่ผมบอกเรื่องการพ่อหนูนะครับนี่ครับผมก็หนูก็เลี้ยงไว้นะครับเนาะตัวนี้ก็อยู่มั่น 6-7 เดือนครับได้ลูกไป2สุดแล้วพอพันนะครับเนาะมันก็เลี้ยงหน่อยเลี้ยงหลายมันก็แตกต่างกันนะครับเด้อผมก็สิเว้าสู่กันฟังว่าเป็นจังได๋แม่นจังได๋ก็ถ้าเลี้ยงประมาณสัก20บ่อมันใส่เงินอยู่เท่าไหร่นะครับเนาะก็ที่เปรียบเทียบว่าเลี้ยงหลายครับครับเลี้ยงน้อยบ่ได้ว่าผู้นั้นผู้นี้นะครับเนาะเลี้ยงหลายก็ลงทุนหลายเอายกตัวอย่างคือ20บ่อบ่อหนึ่งก็อยู่ประมาณ 1,350 นะครับเนาะอยู่มานี่ 1,350 บ่อหนึ่งกะ10บ่ออยู่ 13,500 พร้อมบ่พันพร้อมหยังนะครับบ่ต้องคิดว่าค่าลงเรื่องค่าหยังนะครับก็คือว่าบ่อละ 1,350 ถ้า10บ่อ 13,500 ถ้า20บ่อก็เป็น 17,000 นะครับมันก็โอ้ย 20,000 27,000 ครับ 27,000 กะผม 27,000 นี่ครับเฮาต้องมาเลี้ยงอยู่มั่นเดือนนึงหนูพร้อมทับนะครับอยู่อยู่มั่นเดือนนึงออกลูกมาเลยผมให้เลยออกลูกสุบอให้บ่อละ6ตัวให้บ่อละ6ตัวนี่มันสิได้อยู่มั่น120ตัว10บ่อ10บ่อได้60นะครับ10บ่อได้60แล้วก็20บ่อ120ตัวเลี้ยงไปอีก3เดือนครับ120เนี่ยเลี้ยงไปอีก3เดือนให้หนูได้ผมให้เลยโตละครึ่งโลตัวละครึ่งโลมันสิอยู่ประมาณสักตัวละครึ่งโล120มันอยู่มัน60โลครับ60โลแบบหนูเป็นเป็ดเลยเขาสิซื้ออยู่มัน180180 180นี่10โล 1,800 นะครับ10โล 1,800 แล้วก็10โล 1,800 ปึ๊บๆ20โล 3,000 3,600สามพันหกคูณสามนะครับสามพันหกคู่อยู่ประมาณ16คูณสามก็8,324 1,400 บาทนี่นะครับคือว่าแบบให้เป๊ะๆเลยแบบว่าให้แบบเต็มพิกัดเลยโลละ180เลี้ยง3เดือนได้11,400 บาทผมก็ว่ามันก็ขาดทุนแล้วครับเนาะมันบ่ได้คิดว่าอาหารนะครับเนี่ยเลี้ยง3เดือนเขาลงไป 27,000 ขายเลยขายเบิดเลยเบิดคอกเลย120ตัวผมให้ตัวละครึ่งโลได้3เดือนขายได้ 11,400 บาทขาดทุนหลายมั้ยนะครับที่นี่หลายเติบครับหลายเติบเนาะที่นี่ผมสิเว้าว่าเลี้ยงหน่อยนะครับที่เนอเลี้ยงหน่อยเลี้ยงหน่อยถือว่าเขาเลี้ยงหน่อยครับที่นี่ว่าเป็นไงเปรียบเทียบเลี้ยงหน่อยนะครับเนาะเลี้ยงหน่อยๆเลยเลี้ยงอยู่ตีให้อยู่สองบ่อเลี้ยงเสียงสองบ่อนะครับสองบ่อเป็นยังไงอันนี้ก็แต่ให้เบิ่งอีกแบบนึงครับนี่อันนี้หนูอยู่4เดือนครับให้หนู4เดือนครับให้ตัวผู้ไอ้บ่ต้องว่าคุณบ่คุณนะครับเนี่ยหนูนี่เพราะว่าถ้ามันขึ้นที่สูงเนาะมันสิบ่กล้าโดดหนูครับ
นี่ครับนะครับเนาะเนี่ยเห็นปะปั๊บปั๊บปั๊บอ้าวมันประกาศโดดแต่มันโดดที่นี่เดี๋ยวเราประตงนะครับเนาะสิว่ามันยังคือโดดอ้าวมันบ่ได้จับดูเหตุผลผมคือที่นี่คือว่าสิว่าเรื่อง2บอนะครับ2บอใส่เงินอยู่มันกับบอละ 1,350 2,700 ครับ 2,700 นี่เฮาก็บ่ต้องเดือดร้อนว่าเงินก่อนมาลงทุนนะครับก็เฮาก็ค่อยเลี้ยงไปก็คือว่าให้เปรียบเทียบว่าการลงทุน 2,700ก็เลี้ยงทําเก่าครับเลี้ยงทําเค้า3เดือนเฮาก็ค่อยขยายครับจะขยายหลายนี่ครับผมก็เลี้ยงอยู่นี่สิเปรียบเทียบว่าได้3เดือนก็คือกันครับออกประมาณสัก12 13ตัวเฮาก็เพิ่มไป3 4บอที่เหลืออีก4 5ตัวเฮาก็ขายครับนี่คือผมลักษณะผมเฮ็ดมานะครับเนาะคือว่าสวัสดีออกมาเลยครับ12ตัวเอาบอละ6ตัวแล้วครับมันบอกตรงกันดอกบอละ6ตัว12ตัวเฮาก็เสียไว้พอพันในพันแน่6 6 8 8ครับ8เอาแค่2บอ2บอนี่คือใส่8ตัวเพราะ8ตัวอีก4ตัวขายครับกินครับนะ4ตัวมันก็2โล2โลเฮาก็ได้ครับบ่ขายเฮากินไปเฮาลดค่าใช้จ่ายเฮาก็คือว่ามันก็บ่ได้มันก็ยังทุนเฮาก็ต้องบ่ต้องเฮ็ดหยังครับทุนเฮาก็อยู่คือเก่าก็คือว่า 2,000 2,700 ก็อยู่ซําเก่ามาที่นี่เฮาเริ่มมาอีก2บอเป็น4บอที่นี่เป็นพอเป็น4บอปั๊บอีก4ตัวเฮาก็ขายกินไปแน่ขายไปโลละมันอาจจะได้มันเฮาสิเลี้ยงไว้3 4เดือนอาจจะได้สัก2โลกว่า3โลหรือ2โลนะครับเนาะเฮาก็ขายไปเฮาขายเฮาเฮ็ดได้หน่อยเฮาขายแค่เอาแล่เลยครับแล่เลยทําขายเป็นโลไปโลละ200ยีมันก็อยู่4 500บาทเฮาบ่ต้องจกครับที่นี่บ่ต้องจกหลายมาที่นี่ก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยพอไล่ขึ้นมาอีก 3-4 เดือนเฮาก็สิได้เพิ่มบ่อขึ้นมาตกบ่อเดือนละเฮาตีไว้เดือนละ2บ่อเดือนละ2บ่อเดือนละ2บ่อของผมนี่ครับนี่ก็ของผมก็แบบประหยัดประหยัดนะครับบ่มีเงินเฮาก็เอาไปเปรียบเทียบให้ฟังนะครับเนาะนี่ครับแบบประหยัดเดือนละ2บอมันมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นี่ยังบ่ได้มีหนูลงครับรออยู่ผมก็อยู่11บอ11บอนี่ผมก็เลี้ยงมามันกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนา5เดือนครับก็คือเอาอาศัยว่า2บอ2บอ2บอกะที่ว่ามันเกินกําหนดเฮาก็มาเฮาก็กินไปแน่ขายไปแน่นี่ครับมันแตกต่างกันหม่องนี้การลงทุนนะครับเพราะช่วงนี้โควิดนะครับเนาะที่ว่าลงทุนอันเนี้ยผมก็มันก็แล้วแต่ผมมีเงินหลายมันก็ลงหลายนะครับแต่ว่าผมว่ามันโอกาสขาดทุนมันหลายครับผมว่าปีนึงอ่ะเงิน27,000นั่นบ่ได้ขึ้นดอกครับปีนึงเงินหลายเด้อครับบ่ได้คิดหัวอาหารใส่ได้นี่ให้คิดหัวอาหารสิเป็นจังได๋เนาะก็มันก็เปรียบเทียบให้เบิ่งครับว่ามันแล้วแต่สไตล์ผู้ใดมักผู้ใดเงินหลายก็เลี้ยงได้ครับแต่ว่าถ้าเฮาเงินน้อยเฮาก็เฮ็ดคือผมนะครับก็คือว่าออกมา10ตัวนี่เฮาก็ต้องได้เฮาได้ยังคิดหลายเฮาต้องได้กินแล้วครับ3ตัว4ตัว5ตัวขายอีก5ตัวเป็นพอพันในพันมันเฮ็ดผมลักษณะจังซี่ครับเนาะมันก็สิลดต้นทุนเฮาไปกระทุนผมแค่ลงไปแค่27อันที่เหลือก็ไล่ไปทอหยังก็ว่าไปครับมันก็สิผมว่ามันก็โอเคนะครับเนาะก็ขอคิดครับว่าเป็นไดเลี้ยงมามันสิไปต่อได้บ่หรือพ่อทํานี่ครับสัตว์เลี้ยงคือผมน่ะไปต่อได้แน่นอนครับถ้าสัตว์เลี้ยงแบบสุดใหญ่นี่ผมก็
บ่อยากบอกนะครับว่ามันสิไปได้บ่ได้เนาะเพราะว่าห่าลางคนมันก็มันท้อนะครับการเลี้ยงหนูมันมีท้อเด้อเลี้ยงหลายๆท่านคุณบ่มีเวลาเบิ่งเวลาดูแลมันก็เอาเรื่องครับเอาเรื่องถือว่าใส่ได้เลยแหละเพราะว่าพื้นฐานเฮาปุ๊บเฮามาเลี้ยงเลย20 30บ่อจังซี่โอ้ทฤษฎีกับปฏิบัติคนละอย่างนะครับเนาะมันบ่แม่นว่าสิว่าเออสบายมันบ่แม่นได้เนาะก็ผู้ใดขอคิดอันใดครับที่มันบ่ดีครับบ่ทิ่มไปนะครับเนาะอันใดดีก็เก็บไว้ใส่ปฏิบัติเป็นแนวทางเนาะครับเนาะเออบ่ว่าสิผมเว้ามากคือว่าไอ้ผมมีความรู้แค่ประมาณนี้ครับเนาะเดี๋ยวผมสิเว้าไปเรื่อยต่อไปอนาคตว่าเป็นใดมั่งใดมันต้องเลี้ยงเองครับสิฮู้บ่ได้มากับกดติดตาม Subscribe แล้วก็ให้เป็นกำลังใจคนเลี้ยงหนูนะครับเด้อสวัสดีครับ